The Voice presented by True Move Edge สนับสนุนโดย True Move Edge 4G 3G Plus และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy Iครับบทเพลงรอบไลฟ์นะฮะก็เป็นเพลงชื่อว่าบทเรียนนะครับของพี่บอยพี่ปอดที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าผมชอบเนื้อหาในเพลงนี้คือคนเราเนี่ยมันล้มได้มันผิดหวังได้มันล้มเหลวได้แต่ว่าให้เก็บเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นพลังแล้วทำให้เราสู้ต่อไปได้ครับบทเรียนนี้ไม่มีสอนเพลงบทเรียนนี้เนื้อหาดีมากคนที่กำลังคิดว่าแพ้มันไม่แพ้ครับนี่มันคือราคาที่เราจ่ายเพื่อเรียนรู้บทเรียนให้เข้มแข็งต่อไปก้าวเดินต่อไปเสียใจกี่ครั้งแต่ก็คุ้มไม่อยากให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าสัมผัสถึงมันไม่ได้ก็จะคงเป็นเรื่องของวิธีการเล่าตรงไหนควรจะเน้นตรงไหนควรจะอะไรโดยมีดนตรีส่งต้องฮุกอะทำยังไงให้มันแบบว่าบทเรียนนี้ไม่มีสอนไม่งี้แม่งแบบลอยทั้งเพลงเลยนะสิ่งที่ได้จากรายการนี้ซึ่งผมว่ายิ่งใหญ่หาไม่ได้จากที่ไหนคือมิตรภาพที่เกิดขึ้นกับพี่ๆน้องๆในทีมด้วยเสียงแล้วก็วิธีการร้องของอาจารย์กิจค่อนข้างจะเป็นแบบเฉพาะทางที่มีคนชอบเฉพาะกลุ่มจริงๆแต่เราก็พยายามปรับอย่างที่สุดแล้วก็เลือกเพลงให้ดีที่สุดเพื่อให้เสียงของเขาสื่อสารถึงใจทุกคนให้ได้เป็นกำลังใจทั้งผมและเขาเดี๋ยวเราจะแชร์กันส่งใจไว้ให้กันเมื่อความคาดหวังของเรานั้นพังทลายเมื่อความเสียใจเกิดจากการพบความจริงทั้งที่เราได้ทุ่มเททำจนหมดทุกสิ่งใจที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยยังมีแรงกลับดูเหือดแห้งจนไม่เหลืออะไรเมื่อฟางเส้นสุดท้ายกำลังจะขาดหายไปในเวลานั้นเรากำลังจะได้พบบทเรียนสำคัญแค่ไหนรู้ไหมบทเรียนนี้ไม่มีสอนต้องผ่านพ้นความทุกข์ร้อนเท่านั้นถึงเข้าใจได้จะต้องเสียใจกี่ครั้งแต่ก็คุ้มเมื่อแลกมาเพราะว่าหาเรียนไม่ได้จากที่ไหนบทเรียนที่ทำให้ใจของเรารับรู้ว่าไม่มีอะไรคงอยู่เสมอไปเป็นบทเรียนชีวิตที่สารจะยิ่งใหญ่เมื่อใจของเรานั้นยอมรับมันของเรารับรู้
ังได้มิตรใจของเรานั้นยอมรับมันทีวี03จากทีมโค้ชจอยบอยค่ะสุดยอดใหญ่อลังการจริงๆนะครับค่ะโค้ชเจนนิเฟอร์คิงเป็นยังไงบ้างคะกับโชว์เมื่อสักครู่เสียงใหญ่ๆของเขาเนี่ยคือกิจเนี่ยอลังการอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของเขาแต่มันพิเศษตรงที่เวลาที่เขาทำเสียงให้มันเล็กลงเล็กลงนะแล้วก็ใช้เสียงที่มีลมเยอะๆนะมันเกิดความรู้สึกในช่วงนั้นเกิดภาวะสุญญากาศตรงนั้นมันทำให้เกิดสติที่เราจะทบทวนว่าผู้ชายคนนี้เก่งตรงไหนดีตรงไหนเนื้อเพลงมันบอกถึงอะไรเวลาเกิดสภาวะสุญญากาศมันทำให้เรามีสติคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็ตกตะกอนกลายเป็นสิ่งที่กำลังจะก้าวหน้าต่อไปซึ่งนั่นคงจะเป็นอนาคตของเขานั่นแหละขอบคุณครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับโค้ชแซมครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะครับเพลงที่ลึกซึ้งแล้วก็ผมฟังบ่อยมากเลยตอนอยู่บ้านแล้วก็เมื่อกี้เป็นรอบที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตผมที่เคยฟังนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนเสียงแต่ละครั้งเปลี่ยนช่องเสียงแต่ละครั้งของคุณกิตนี่มันเอนเตอร์เทนมากอ่ะคือก็ต้องยอมรับว่าเก่งมากที่ทำให้เพลงที่ลึกซึ้งเนี่ยทำให้คนดูสามารถเพลินได้จนจบก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับขอบคุณครับโค้ชกันครับเอาละครับโค้ชเจอร์รี่บอยครับเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆเป้าหมายอย่างเพลงนี้คือเพลงที่ผมรักมากเพลงนี้เหมือนสแตมป์ซึ่งแต่งโดยพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีที่จริงๆไม่ใช่เพลงดังหรือเพลงอะไรแต่เป็นเพลงที่ผมอยากจะให้คนมีโอกาสได้ฟังจริงๆอ่ะคนที่แบบต่อสู้จะแพ้หรือชนะยังไงมันคือบทเรียนที่เราทำให้เราลุกขึ้นมาได้อยู่เสมอแล้ววันนี้ก็เลยอยากให้เขาเป็นคนถ่ายทอดสื่อสารออกมาได้ประทับใจมากๆครับเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณโค้ชบอยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบเสียงร้องของคุณกิตค่ะพิมพ์ทีวี03นะคะแล้วก็ส่ง SMS มาที่483-8466ค่ะตอนนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณกิตค่ะขอบคุณครับคุณครับต่อไปนะครับเราจะไปพบกับโชว์พิเศษนะครับจากคุณสงกรานต์และโค้ชสแตมป์อภิวัฒน์ครับจริงๆก็ผมไม่ได้คิดเผื่อให้ใครเลยนะครับตั้งแต่ได้12คนมาก็มองไม่ออกจริงว่าใครจะถึงนะครับจำได้ว่าช็อตแรกที่เจอเนี่ยร้องเพลงพระเจ้าตากคือตอนนั้นน่ะเสียงเขามีเสน่ห์มากเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีความเพี้ยนมีความแกว่งอะไรค่อนข้างเยอะเอาวะกดดูก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้น้องคนนี้มาเจ๋งจริงแล้วก็ได้มาเจอกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้มันมีของว่ะสงการครับจริงผมว่าเขาเป็นคนร้องดีมากอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนเขาก็จะมีมุมที่ดีแบบเหมือนคนหน้าตาแบบมุมนี้หล่อมุมนี้ไม่หล่ออะไรเงี้ยคือผมว่ารอบแรกๆเขายังหันมุมหล่อไม่ถึงกล้องอ่ะแล้วก็พยายามไปฟังในทุกๆปุ่มของเขาแล้วก็เจอมุมนี้ละก็หันให้ดูก็เรียกมาสงการเขารอบครับผมดีใจมากที่ตรงตาลมาถึงรอบนี้ครับขอบคุณทุกคนที่โหวตเข้ามาด้วยโชว์ของวันนี้ผมคิดว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดที่สงกรานต์จะทำให้คุณดูละแล้วก็ใครที่ติดใจนะน้ำเสียงของเขาอยากให้โอกาสเขาชื่นชอบเวลตาลสุขใสของเขาก็นี่เป็นโอกาสที่ดีครับกระหน่ำกันเถอะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผมเพิ่งได้พบเป็นผู้ชายมีหนวดมีเคราหน้าวันแกรงขายลูกชิ้นเลี้ยงชีวิตแต่จิตใจเขารักการร้องเพลง
จากลำปางมาสู่โคราชเลี้ยงดูตัวเองมือเสียบลูกชิ้นปาตะกอนร้องเพลงผู้ชายหัวใจนักเลงที่ชื่อสงกรานต์วันที่เรานั้นเคยเอ่ยคำรำลาเป็นคำสัญญาย้ำเตือนความทรงจำว่าขอเป็นจริงแม้ทุกสิ่งเวียนหมดไปคือในหัวใจเหลือเพียงคุณสงกรานต์และโค้ชตั้มอภิวัตรครับเป็นไงบ้างครับโค้ชโจยบอยครับโอ้โหเป็นเรียกว่าเป็นสไตล์เป็น ID ของทีมคู่เพลงโค้ชตั้มเขาจะมีการแนะนำนะครับปีที่แล้วก็จะมีการแนะนำคุณคิงคือจะเป็นแบบว่าออริจินอลของเขาเลยแล้วก็โหคุณสงกรานต์ได้ร้องเพลงเสียงแบบนี้เนี่ยคือมันฟังแล้วมันสะใจดีครับถ้าเพลงร็อกนึกถึงต้องนึกถึงตอนนี้เลยนึกถึงสงกรานต์เลยอ่ะขอบคุณโค้ชโจยบอยค่ะเขาเจนนิเฟอร์คิมนะคะเวลาดูโชว์เนี้ยมันเหมือนที่สงสแตมเคยพูดไว้ในเขียนไว้ในหนังสือก่อนถึงวันที่พี่โปรโมทให้ผมเยอะมากหนังสืออะไรนะความฝันจะล่มสลายครับร้อยข้อความฝันจะล่มสลายว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในทีมเขาจะเหมือนเขาและตะกี้มันก็แสดงให้เห็นว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันมีส่วนร่วมคือไม่ได้ต่างคนต่างก๊อปปี้กันนะไม่ใช่นะเขาจับคู่กันมาแล้วแบบคนสุดท้ายแหละจะเหมือนที่สุดมันเหมือนตัวโคลนนิ่งอ่ะขอบคุณครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับโค้ชก้องครับโอ้แซมปล่อยหมัดฮุกโดนผมอีกแล้วแซมแต่งเพลงเก่งมากนะครับผมประทับใจเพลงของสแตมตั้งแต่ตอนที่ส่งคิงตอนนั้นก็ความหมายดีมากมาตอนนี้ก็ส่งสงกรานต์ขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับผมแต่งเพลงเก่งจริงนะครับครับขอเสียงปรบมือให้กับโชว์พิเศษนะครับจากคุณสงกรานต์และโค้ชตั้มอภิวัตรครับและช่วงหน้านะครับมาพบกับโชว์พิเศษนะครับจากคุณนัทและโค้ชเจนนิเฟอร์คิมและไปพบผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปคุณแตงโมครับและตอนนี้นะคะไปพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันค่ะในวีดีโอพอร์เตอร์ที่ H Room ค่ะแล้วครับผมอยู่กับครูกิตนะครับมีคำถามถามมาถามว่าครูกิตถ้าเกิดว่าครูกิตได้เป็นแชมป์ของ The Voice Season 2
ยังจะกลับไปสอนที่มหาลัยอยู่อย่างนั้นเลยครับกลับไปแน่นอนครับผมว่าถ้าผมไม่ได้รับไม่ได้เอาสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากรายการนี้เนี่ยไปใช้ไปสอนต่อเนี่ยมันจะน่าเสียดายมากกลับไปแน่นอนครับนักเรียนเจอกันนะฮะเป็นคำยืนยันจากครูกริตนะครับไปถึงคณบดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียบุคลากรที่มีคุณภาพคนนี้ไปนะครับคำถามส่งมาได้เรื่อยๆครับทางไลน์นะฮะที่นี่ H Room by True Move H ใน The Voice เสียงจริงตัวจริง